้าเผื่อเราต้องดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บเรื้อรังหรือว่าเป็นมะเร็งหรืออะไรนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูแลคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยมากๆมันก็แย่เหมือนกันเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ พยาบาลที่เขาอยู่ประจำตึกที่ต้องดูแลคนไข้พวกนี้เนี่ยเขาจะมีกฎเลยว่า5วันติดต่อกันเป็นนานที่สุดที่เขาจะต้องได้มีวันออฟไปนะคะเขาอาจจะไม่ไปไหนอ่ะแต่เขาก็ไม่ต้องขึ้นวอร์ดคนไข้เพราะว่าการที่เราต้องวันแล้ววันเล่า5วันติดต่อกันเนี่ยบางทีสติเราก็พลัดเหมือนกันที่นี่อย่างเราอยู่บ้านเนี่ยค่ะบางทีถึงจะมีพี่น้องกันหลายคนแต่ไอ้คนอยู่เวรเนี่ยมันจะเป็นคนเดียวเหมือนดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งคุณแม่เขามีลูก10คนตอนแรกพอคุณแม่เจ็บเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเออนะจะผลัดกันคนละวันคนละวันคนละวันมาดูคุณแม่แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าคนโน้นคนนี้ก็มีงานมีประชุมที่โน้นที่นี่นะคะตกลงเพื่อนดิฉันซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องเนี่ยรับเหมาอยู่คนเดียวพอหนักๆเข้ามันเหนื่อยมากๆเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาก็โมโหหรืออะไรแล้วเสร็จแล้วก็ไม่สบายใจซึ่งเมื่อกี้ที่คุณกวีบอกอะค่ะว่าเวลาเราดูแลคนไข้เนี่ยแล้วถ้าเปิดใจเราไม่สบายแล้วเราก็ไปพูดจาคนไข้ก็มีอารมณ์มันก็ไม่ดีด้วยกันนะคะแล้วมันก็ทำให้คุณมัวไปหมดอะค่ะแล้วมันยิ่งเหนื่อยใหญ่ทีนี้ถ้าเผื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหาเด็กหรือหาใครแล้วก็มาแทนสักนิดหนึ่งให้เราได้ไปพักไม่ต้องไปไหนอะค่ะอย่างน้อยนอนหรือทำอะไรก็ได้หรือออกไปเดินให้มันปลอดโปร่งโล่งโถงแล้วกลับมาเนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นเพราะบางครั้งการที่เราอยู่วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่านะคะใจมันแย่แต่พอเราได้ออกไปหายใจไปเดินที่ไหนสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นมันดีขึ้นและผู้ป่วยเองก็ดีขึ้นนะคะ